สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเปรียบเทียบนะครับกับสายออกนะครับของตัวนี้นะครับกับ 3.5 2 RCA นะครับตัวนี้เป็นของยูกรีนะครับก็จะมี2รุ่นด้วยกันนะครับกับรุ่นตัวนี้นะครับ60240แล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นรุ่น80480นะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ถึงแม้มันจะเป็นแบบลักษณะเดียวกันนะครับก็คือ 3.5 2 RCA เหมือนกันแต่ว่าก็จะเรียกว่าอะไรพี่อันซื้อมาผิดนะครับเพราะถ้าเกิดความยาวทั่วไปมันเป็นประมาณนี้ครับพี่อันซื้อมันแบบความยาวทั่วไปแบบ1เมตรมาแล้วพอถึงเวลาใช้จริงครับไอ้1เมตรของพี่อันนะเฮ้ยมันไม่พอนะมันก็ต้องแบบไปเพิ่มนะครับก็ตัวเนี้ยราคาต่างกันถ้าเกิดในที่1เมตรเท่ากันอยู่40บาทนะครับก็ตัวเนี้ยอีกตัวนึงเนี่ยมันเป็นรุ่นที่สูงกว่านะครับแพงกว่ากันมา40บาทก็เดี๋ยวจะลองดูกันนะว่าคุณภาพเสียงมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยครับก็คือว่ายูกรีที่ขายกันส่วนมากอ่ะนะครับเขาจะใช้เป็นอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งถูกกว่าไอ้รุ่นนี้10บาทนะครับก็คือว่าอีกรุ่นนึงเพราะว่าถ้าเกิดตัวนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับเชื่อมตัวนี้นะเชื่อมด้วยอลูมิเนียมนะครับถักด้วยอลูมิเนียมเนี่ยมันจะแพงกว่าแบบถักด้วยไนลอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาลองให้ฟังเพลงกันนะครับว่าเฮ้ยคุณภาพเสียงมันมีความแตกต่างกันยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาทดสอบนะครับการฟังฟังเพลงนะครับอันนี้ก็คือเพลงแดกคนที่ฉันเคยรักนะครับของพี่รัตเก้ามรดิตนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับกับของรุ่น RCA นะครับ60240นะครับก็ซึ่งเป็นแบบเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอีกตัวนึงนะที่เป็นแบบไฮไฟครับโอเคเริ่มกันเลยชีวิตฉันพลัดฉันลงไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉันหัวร้อนเธอทำให้ฉันร้องไห้เธอทำชีวิตที่มีความหมายฉันตายโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับกับของยูกรีนเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เป็นของแบบไฮไฟนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็เนี่ยตอนแรกดันไปซื้อมาแบบเฮ้ยเราคงคิดว่าคงจะระยะใกล้ๆเมตรหนึ่งก็พอนะสุดท้ายนะครับเมตรหนึ่งไม่พอนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ขยายไปถึง3เมตรได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพี่อันจะลองเปิดให้ฟังนะครับกับเพลงเดิมนะครับชีวิตฉันพลัดฉันลงไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉันหัวร้อนเธอทำให้ฉันร้องไห้เธอทำชีวิตที่มีความหมายฉันตายก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ลองฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับนั่นก็คือเพลงความฝันอันสูงสุดนะครับสาเหตุที่พี่อันต้องใช้2เพลงนี้เพราะอะไรครับก็คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเพลงแดกคนที่ฉันเคยรักเนี่ย
ที่พี่รัตเก้าทำให้กับพี่หนึ่งจักรวาลเนี่ยตัวนี้เป็นเพลงที่ถือว่าค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับนั่นคือว่ามีแค่เฉพาะเสียงของพี่รัตเก้านะครับแล้วก็มีเสียงเฉพาะคีย์บอร์ดของพี่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยเพลงนี้สะอาดนะดังนั้นแบบว่าคุณจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีแค่สองเสียงครับก็คือเสียงของนักร้องนะครับกับเสียงคีย์บอร์ดดังนั้นถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงอื่นมาเนี่ยแสดงว่าให้สายตัวนี้มันมีการรบกวนไม่ดีครับโอเคครับคราวนี้มาดูเพลงนึงครับแต่คือความฝันอันสูงสุดนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าของคุณอาสันติร้องนะแต่ข้างหลังของคุณอาสันติคือวงออเคสตราถ้าเกิดเป็นสายที่ดีมันต้องเก็บรายละเอียดของออเคสตรามาได้ด้วยนะครับโอเคครับมาฟังกันเลยแม้สุขภาพดีแต่โอเคเจอโฆษณาขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกรมหอมกายใจขอฝ่าฟันหอมไผ่ด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับตัวนะครับที่เป็น RCA แบบธรรมดาเดี๋ยวมาดูนะครับกับแบบไฮไฟว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงบ้างครับจับกันได้หรือเปล่าครับว่าความเป็นออเคสตรานะครับแล้วก็แบบเสียงเครื่องสายนะมันต้องซ่อนอยู่ในนั้นนะถ้าเกิดเป็นสายที่ดีคุณจะเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันมีการเก็บรายละเอียดนะครับที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าของตัวที่เป็นไฮไฟเป็นยังไงกันบ้างขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกรมหอมกายใจขอฝ่าฟันหอมไผ่ด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้นะครับเฮ้ยทั้งสองตัวนะครับทำเรื่องการเก็บรายละเอียดเสียงที่ได้ค่อนข้างที่จะดีทั้งคู่นะเพราะว่ามันถือว่าเป็นสายที่ดีนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดเรามาพูดกันตรงนะเฮ้ยแบบก็ของไฮไฟเนี่ยก็แบบนะครับที่เป็นรุ่นแบบไฮไฟในตัวสีทองตัวนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าของแบบที่แบบธรรมดานิดนึงนะครับก็มันราคาแพงขึ้นนะครับสายก็คุณภาพดีขึ้นนะครับดังนั้นตัวนำสัญญาณก็จะดีขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยของนะครับมันก็สัมพันธ์กับราคาครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการสายสัญญาณที่ดีครับก็ต้องซื้อแบบของที่ดีครับก็ถามว่ามีดีกว่ายูกรีนไหมล่ะก็มีดีกว่ายูกรีนนะครับแพงกว่ายูกรีนก็มีนะครับเพียงแต่ว่าพี่อันเห็นว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบอะไรค่อนข้างที่จะแบบอะไรราคาแบบไม่ได้โดดมากเกินไปนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยเฮ้ยเราถ้าเกิดเราต้องการซื้อของดีขึ้นบางทีมันก็โดดมากเกินไปจนเกินบัดเจ็บนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็แบบว่ากำลังไม่แรงนะครับก็หลักร้อยก็ซื้อได้ครับผมโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับชอบก็ฝากกดไลค์Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ